ฮัลโหลยังโอ้กิจกรรมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าอันนี้คุณแม่สะอาดนะคะคุณแม่สะอาดมื้อนี้มาเล่นน้ำคุณแม่สะอาดพาคุณแม่ยังมากินหมักเล็บแมวค่ะคือเขาก็มีลูกมีเต้านะแต่ว่าฉันแวะมาหาลูกฉันแวะมาหาเขาซื้อมาเขาไปยังเนี่ยค่ะพี่น้องต้นบักแพรของข้าเจ้าเด้อเนี่ยแต่ว่าเฮาอันเฮาเด็กของข้าเจ้าบ่ได้เด็กเขาจับจับมาแล้วยุงได้ปาดพี่น้องทำงานในคุกบ่พ่อยังมาทำมาติดคุกแล้วตอนเรางานนี้ปกติคุณแม่เฮ็ดงานหยังคะทำความสะอาดอยู่คุกจ้ะเตี้ยจ้ะคือเป็นแต่ตื่นเต้นแถบไปยังโอ้ยสุดยอดตีมีแต่รอได้แต่สุดยอดตีจริงจ้ะโอ้สุดยอดเลยสุดยอดว่ามันตำรวจคนเราเห็นน่ะถูกบ่ติดโควิดกันเลยบ่ได้ไปเฮ็ดงานเลยบ่จ้าบ่ได้ไปเฮ็ดงานเพิ่นแม่นว่าติดโควิดลูกสาวตั้งแต่ลูกเสตั้งแต่สามีจ้าสามีเข้ามาเรื่อยๆก็เลยขอออกจากงานเลยจ้ามาดูแลสามีจ้าดูแลสามีบ้านนี้พ่อใหญ่เสียแล้วพ่อใหญ่เสียแล้วดูแลจักดีบ่ดีบ้านอยู่น้องสามีเสียตอบดูแลบ่ดีสามีเสียเลยล่ะค่ะพี่น้องพ่อใหญ่เราก็อายุหลายเราก็เลยเสียจ้าแล้วก็เลยเสียหาก็บ่เห็นเลยจักได๋ไปเราไปไกลทานกับบ้านเฮาอันก็86ปีเนาะค่ะเนาะเสียไปได้บ่แม่น5เดือนแล้ววันนี้ก็เลยอยู่น้ํามันลูกสาวลูกเขยคือลูกสาวก็เลยมาจะไปมาๆเนาะบ้านลูกสาวก็มีเนาะบ้านเฮาก็มีน้องเอน้องเอเนาะน้องเอขายกระเป๋าแบรนด์เนมเอสุปานีเนาะเอสุปานีเอาเอค่ะจ้าขายกระเป๋าแบรนด์เนมเนาะแต่ว่าวันนี้หลายยี่ห้อค่ะพวนน่ะขายก็มีโอ้กูขี้ก็มีกูชีปาดาลูวิกตองแล้วขายบ่ได้แน่ลูกสาวเอาแบบใดมาสร้างได้เลยค่ะตอนนี้ก็อยู่อันฟิสเตอร์อยู่ค่ะไปเอาของใหม่แล้วค่ะลูกสาวเราบ่อยู่ข่อยก็เล่นลอยมาหาเรามื้อใดลูกสาวเราอยู่ข่อยจะบ่เข้ามามื้อนี้ลูกสาวเราบ่อยู่ข่อยก็เล่นลอยมาลอยมารักแม่เขามาเที่ยวติก็เลยแบบเฮลโลอันนี้ละคนอังกฤษผ่านกันเขาก็จะเฮลโลถ้าบ่เฮลโลก็จะอะไรแล้วเขาเราตีเขาเดี๋ยวยิ้มไม่ยิ้มมาแล้วแต่เขาเราเขายิ้มด้วยเราก็เห็นสาวเอเชียเป็นไงมาอยู่อังกฤษ20ปีอันความรู้สึกเป็นยังไงคือหอดบานบอโอ้เราเรียกคือหอดบานคือหอดแต่มือมาหอดของข้าหอดลูกคือหอดลูกสมัยนี้ยังว่าสาวบ่สาวปีละได้แม่ยังว่าสาวอยู่จ้ะยังคิดหอดอยู่เฮาก็คนอีสานเนาะเฮาก็คนไทยเนาะเฮาก็สิทีมที่อีสานบ่ได้เจ้าสิถามว่าเฮานี่ยิงแม่นบ่ล่ะเจ้ายิงอยู่บ่โอ้ยบ่ยิงดอกแต่สิยิงเฮ็ดหยังทุกคนก็มีสิทธิ์ได้พวกฝรั่งมาทุกคนเนาะแม่นบ่เฮากับกันเองคุณได้สิทธิ์นั้นทันทีใช่ไหมจ้าได้สิทธิ์เป็นมาดามเลยเห็นแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้สามีก็ไปไฟเขียวแล้วได้สิไฟแดงเอาแล้วเสียแล้วเราหาบ่เห็นเนาะงานอยู่ประกาศหาก็บ่พอดอกค่ะบ่รู้ว่าไปไสหมดประเทศบ่หาบ่พอแล้วโอ้ยเนาะก็ขึ้นฮอดอยู่จ้ะบ่นว่าอยากให้เราเสียดอกเนาะเอาถึงอายุไขแล้วเนาะเราสิไปเนาะจ้าเดี๋ยวเราก็ไปใช่ก็มีโอได้กันรวยหรือก็จนก็สุดท้ายก็ไปด้วยกันนะคะแต่อยู่ที่ว่าใครจะไปก่อนใครเท่านั้นแหละจ้าชีวิตของเรารักกันไว้ค่ะดีกว่ารักกันไว้ดีกว่าเกลียดกันนะคะขอเจ้าลง YouTube เจ้าโอเคบ่แม่จ้าลาเจ้าแม่ลง YouTube แม่โอเคบ่ก็โอเคอยู่ก็บ่เป็นหยังดอกอุ๊ยเบิ่งแนววิวงามคักเนาะวิวสวยเฮาไปทำงานอยู่นี่แหละชลิงขับนี่แหละเฮาไปหากินหมากเด็ดแมวบัดนี่ก็สิหากินหมากเด็ดแมวตัวนี้มีบ่แถวเฮาบ่ได้เอาอันเนาะบ่ได้เฮาบ่ได้เอาถุงมาเด้แม่นเอาน้ําแม่ออกมาซะซั่นนั่นพุ่นน่ะพุ่นน่ะเห็นนี่บ่เสียดายนั่นนั่นมันแซ่บบ่ล่ะชิมสิเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะโอเคค่ะให้น้องอันนึงนะแม่แม่เก็บให้น้องอันนึงขอบคุณค่ะยังว่าคือมีคนมาเนี่ยโอ้ยคนเข้ามาเนี่ยซื้อดอกคนรู้ว่าฝรั่งเล็บแมวก็มีคนซื้อบ่นั่นแหละฝรั่งยังสิเหรอมีคนสิล่ะจ้าเล็บแมวก็คนเอาซื้อมือกะหูตะมือเกิดจ้าแต่ไม่รู้แล้วหน้าขวดกับบ่หูจะว่าตะมือไปหน้าขวดเป็นได้ฮะก็บ่รู้นะเป็นรู้จ้าเดี๋ยวทุกคนกันสุดท้ายก็ไปด้วยกันมาหาผู้เฒ่าก็จะเว้าจังสิล่ะมหาผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็จะว่าเอาเรื่องแบบนี้ล่ะก็กินลูกนี่อะไรคะแม่เตี้ยเตี้ยนี่ไงพัดมันซ่อนอยู่แต่ระวังว่าหมาฉี่ใส่เป้านะเนี่ยแม่เ
อังกฤษบอลนี่หือหน่วยใหญ่พร้อมนะระวังมาเหี่ยวใส่นี่แหละค่ะคือเรียกว่าบักเลี้ยงแมวอีสานมาเลี้ยงแมวฝรั่งมาเลี้ยงฝรั่งถึงจ้าใส่เบิ่งในมือดูโอ้ยน้ำที่ถือกโอ้ยเนี่ยเขาไปทำแยมนะนี่ใช่ไอวายแบล็คเบอร์รี่เนาะจ้าไปอ๋อกินน้ำกันเท่าคันบ้านเท่ากับบักเมาเลยบักเมาบักเลี้ยงแมวหวานแห้งคุณนะมันแชมป์เหรอคุณโอ้ยโอ้ my god แค่น่ะบอกแค่เป็นยังแล้วเส้นได้กล้องหนึ่งมันสีบริสิมันสีเละแล้วล่ะผมกับพ่อเด็กเขาเนาะคือว่าพ่อว่าเฝ้ากับน่าโหลดแล้วอืมบริคิดว่าจะมากินบักเลี้ยงแมวเนาะสมัยเต้นน้อยๆนั่นเกี่ยวเขาเนาะแม่เนาะบักเลี้ยงแมวมันจะมาย้ำเกี่ยวเขาเนาะเขาเอากระด้งไปฟาดบักเลี้ยงแมวยัดยังไงก็ฟาดสิเขาก็เอาไม้อันตีเหอะเขาอะนะจ้าไปฟาดบักเล็บแมวมันก็ได้เป็นกระด้งบานนี่ผู้ใดได้บักเล็บแมวหลายเด็กหน่อยผู้ใดได้บักเล็บแมวหลายก็เป็นหัวหน้าแก่งโอ้ยมีมือเก็บน่ะไปย่างไปซะก่อนเราเป็นคนอารมณ์ดีตลอดเวลาเราจะหัวเราะบานนี่มันมีปัญหาลานมาเรายุ่งสิล่ะว่าลูกหลานมาหาเราก็จะเราเป็นคริสเนาะเราก็จะว่าพระเจ้าอวยพรอย่างสิเนาะแม่เนาะเราไม่เคยว่าขวายเลยเด้อคาราว่าขวายขอกับมาหาเราเดี๋ยวแต่จะมีเจตนาคนเจ้าคนบ้างมาครับกันเรียบเต้นเพราะอดีตเห็นไหมปอยมันอยู่หันอะปัจจุบันเขาจะเดินต่อหน้าต่อไปเขาต้องอยู่กับปัจจุบันให้มันได้เขาไม่ต้องไปเสียกับมันโอ้แต่ชะอ่อนค่ะต้องเดินหน้าก้าวหน้าและเดินก้าวหน้าต่อไปก้าวหน้าต่อไปเนาะจ้ะจะก้าวหลังเด้อเก่าหลังเงินโคตรเบาเหล่าเนี่ยเก่าหลังเดี๋ยวรถต่ำแล้วเห็นโคตรเบาเหล่านะจะสีเดินหน้าจะสีเดินหลังเนี่ยเขาก็ต้องเดินก้าวหน้าต่อไปเรียนถึงจะเดินจ้ะแม่ว่าตอนแม่มาน่ะแม่ว่าภาษาอังกฤษได้บ่ค่ะโอ้ยเบาได้ยุ่งอะไรค่ำจ้ะเพราะว่าบ่ได้เรียนได้กำเนิดบ่ได้เรียนแต่ไปจบบ่ซี่ค่ะบ่ถึงบ่ซี่จบบ่ซี่จ้ะแต่ว่าแม่ก็ไปเฮ็ดงานได้นะแม่ก็ไปเฮ็ดงานในคุกอย่างได้มีแต่ก้นจบหน่อยๆได้มาเมืองไทยเปิ้นสิมาเฮ็ดงอกจะแบ่งคนน่ะว่าจ้ะคิดถึงถ้าพูดถึงเมืองไทยอ่ะคิดถึงอะไรมากที่สุดที่เมืองไทยถ้าพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมใช่ก็คิดถึงพ่อแม่ก่อนคิดถึงพ่อแม่นะคะจ้ะตอนนี้ก็คิดถึงญาติพี่น้องไม่ก็คิดถึงลูกค่ะจ้ะถ้าเห็นลูกก็เห็นญาติพี่น้องใช่ไหมล่ะจ้ะเป็นอย่างนั้นถ้าเรากลับไปเรามีแต่ลูกใช่ไหมแล้วก็ไปหาลูกก่อนแล้วถึงเวลากลับมาเที่ยวเมืองไทยแม่มีลูกอยู่ไทยนำเนาะจ้ะถ้าลูกดูอยู่บอกลูกว่าไงบอกให้ลูกว่าอย่าบอกลูกว่าขอให้ทำมาหากินด้วยความสุจริต อย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีขอให้เป็นคนดีย่างไปย่างไปอันจ้ะขอให้เป็นคนดีตลอดไปแม่ก็ดีใจแล้วค่ะแม่อยู่ทางนี้สบายดีจ้าอยู่ในสบายดีได้กินตะบกหุ้งได้กินลาบได้กินก้อยได้กินยุ่งบ้านเฮาเหรอแต่ว่ามันสิสะดวกขึ้นบ้านเฮาก็เป็นไปได้เนาะจ้าสะดวกขึ้นเมืองไทยจ้าอีสักเลยโอ้ยวิวสุดยอดเลยสุดยอดเลยถ่ายเลยเป็ดก็มีคนก็มีนะคะเนี่ยมาตกปลาเอาคำถามสุดท้ายสวนเนี่ยยังน้อยสัมภาษณ์แม่เฮงานกับฝรั่งเป็นยังไงจ้ะทำงานกับฝรั่งกับคนไทยเปรียบเทียบแล้วจ้ะก็คือกันเลยจ้ะแตกต่างกันมากเลยอย่างเช่นอย่างเช่น
ำความสะอาดเนี่ยค่ะว่าแม่มาทำความสะอาดใช่ไหมค่ะที่นี่มันความสะอาดจ้ะสะอาดมากอือฮึอะไรก็ต้องให้เป็นระเบียบค่ะอย่างว่าไอ้หัวมับเนี่ยจ้ะสีไหนทำตรงไหนห้องน้ำสีอะไรก็จะมีเขียนไว้เลยมันจะมีสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวสีฟ้าแต่ละสีระบุไว้เลยทำใส่หมวกกันใช่ถังก็ใช้ลงก็ไม่ได้ถ้ามับสีเขียวก็จะสลับทำครัวใช่ไหมทำความสะอาดครัวก็ถังสีเขียวถ้าถังสีฟ้าก็ทำทั่วไปก็มับสีฟ้ามับก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ด้วยกันได้นะหัวมับมันจะมียังจะมีสีของมันอยู่คือแบบว่าบ่หมวกกันดาบ่หมวกเลยค่ะต่อมันสิเป็นระเบียบเลยจ้ามันสิไม่ใส่หมวกบ่ได้โอ้ยก็ยังดอกเขียวได้กูบ่เห็นดอกบ่แม่นเขามีกองเขาปิดกองตรงเวลาตรงเวลาค่ะสมมติว่าเข้างานแม่เข้างาน 8:00 นใช่มั้ยจ้าไปถึงโน่นค่ะอันนี้พูดถึงว่าเรานั่งรถไฟนะจ้างานค่ะ5นาทีแต่น้อยจากบ้านแม่ถึงโน่น5นาทีใช่ไหมล่ะค่ะก็ไม่ไกลที่ก็เห็นใช่ไหมจ้ะหรือวิ1วินาทีผ่านไปเขาต้องตัดแล้วอ๋อจ้ะไปสวยบ่ได้เด้สวยบ่ได้จะมาเป็นคนสวยเรื่อยๆบ่ได้เด้บ่ได้สวยภาษาอีสานคือสายเด้พี่น้องจ้ะเออถ้าสวยนี่สำหรับคนสวย หรือคนหรือคนพอไปวัดไปบาได้ประมาณนั้นแหละจ้ะแต่ว่าถ้าสายนี้เวลาก็คือเวลาค่ะนี่แหละเขาถึงนัดกันไงคนไทยว่าค่ะเอาเวลาฝรั่งนะจ้าเนี่ยรู้เลยใครทำไม่ได้ไม่ได้ถ้าคนไหนจะเป็นเมียฝรั่งหรือไม่เป็นเมียฝรั่งหรือเคยประสบการณ์มาแล้วจะรู้เลยว่าโอเคเข้าใจกันถ้าฝรั่งบอกว่า10 นาฬิกาก็คือ10 นาฬิกาตรงเป๊ะเพอต้องมาก่อนด้วยซ้ำมาก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าใช่ไหมใช่เราต้องมาก่อนอาจจะเป็นรถติด1 2อาจจะทำถนนจ้ะโดยที่เราไม่รู้อย่างเช่นว่าเรานานๆออกบ้านทีใช่ไหมน่ะออกจากบ้านไปหาเพื่อนทีอย่างเงี้ยสมมติอย่างนี้ใช่ไหมจ้ะเราก็ไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นเขาฝรั่งเขาตรงกับเราอยู่แล้วเราอยู่ที่นี่เราก็ต้องสุดยอดเราก็ต้องตรงกับฝรั่งกับเวลาของฝรั่งเขาเพราะเราอยู่ประเทศของเขาเพราะว่าไปถึงโน่นเพื่อนเราก็ว่าเราไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องถูกต้องเพื่อนเราว่าไม่ได้หรอกอย่าให้ไพ่เว้าให้เฮาได้เฮาตรงแน่นอนเข้ารบกฎหมายของเขาใช่กฎประกันนาฬิกาของเขาความมาแอปเปิ้ลวันนั้นคิดว่าแอปเปิ้ลกันหน้าบัดนี้หุ้ยมาแอปเปิ้ลมาแอปเปิ้ลพี่น้องเนาะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้ซิมมองดูว่ามันกี่ไหนวะแอปเปิ้ลอร่อยมากๆเลยล่ะคิดว่าแก้มแดงเลยซิมก่อนถ้ามันไม่แซ่บก็รสชาติเป็นไงอ่ะใช้ได้อยู่บ่จ้ะพี่ขอกินอ่ะค่ะลูกนึงแม่มันได้พี่น้องมันแอปเปิ้ลเนี่ยลูกจังสีจ้ะคือบักกระทันบานเท่านี้ล่ะเออคือบักท่านเกิดน้ำหอนทางบ่ได้รักได้เนี่ย มันเกิดธรรมชาติรสชาติดีมากเหมาะกับกินกับเกี๊ยวนะนั่นจังสันตัวคนมันอยู่ข้างทางมันแค่อะไรหรอมันเกิดทั้งหมดเองธรรมชาติก็ไม่ได้สูงเพราะคุณย่าสะอาดดอกจ้าเอาลูกไหนเอาสองลูกนี้ใช่ไหมจ้าทั้งลูกนั่นแหละ1 2 3โอ้วิวดันเนาะลูกเด็กจะกองงามันลูกมากเลยเนี่ยผู้ลังคนบ่พอได้เนี่ยผู้ลังคนบ่พอพูดอย่างได้เพื่อนไปเออนั่นไงแมวได้ละเนี่ยลูกนี้กระโดดขึ้นไป1 2 3 1 2 3ได้แล้วถึงแล้วโอ้ยเกิดมาเตี่ยมันรักของคนอยากเนี่ยเกินพักเสียนโมเมียนพักสะเดาสายตาหายกินมากเลยอ่ะมาบานิลาคุณผู้ส้มเพิ่นมาละสัมปซ่าก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมด้วยค่ะก็เป็นคลิปสบายๆย่างเล่นกับคุณแม่สะอาดเนาะชิวๆเนาะอยากเป็นคลิปชิวๆก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะพ้นมาอยู่20ปีแล้วเด้อค่ะก็เว้าสู้กันฟังเนาะนะขอบคุณพี่น้องที่รับชมด้วยค่ะคันมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟิกด้วยนะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ด้วยนะคะป้าบัดนี้เมื่อกันเด้อไปเด้อสวัสดีค่ะจุ๊บๆเลิฟทุกคนจ้ะบาย